สวัสดีครับสวัสดีครับวิทยาศาสตร์แพร่พวกเราจะดูอันดีครั้งแรกที่มากัน8คนบอกวุ่นวายดีนะใช่สนุกได้ปวดหลายคนแล้ววันนี้สมมติวันนี้ไม่ว่าไปปวดอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ว่าปวดอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้มีคนให้แบบเราแกล้งเหยียบมากไม่คือลองแกล้งคือยิ้มเป็นคนแกล้งคนอ้าวก็ถูกอยู่แล้วก็ใช่ไงแกล้งคนอื่นเราเดินแกล้งเออเดี๋ยวเราดูนะเราดูนะใช่แต่จะบอกว่าวันนี้ลูกเราแบบว่าน่าสนใจมากใช่เรามีหลายหนังมากตอนนี้น่าสัมผัสมีหนังอะไรบ้างครับไม่ชุดเราเป็นชุดหนังไงหนึ่งสองสามผมชี้ไปที่เน็ตครับเพราะว่าผมเห็นเวลาเน็ตชอบลงรูปดีมันจากคนที่เขารู้สึกดีด้วยตลอดบางทีก็ไม่ได้ลงรูปตัวเองเลยไปลงรูปของคนนึงตลอดเลยก็มีใครอยู่คนเดียวก็มีใครอยู่คนเดียวก็มีใครอยู่คนเดียวของนะครับชี้พี่แม็กครับเพราะว่าอันนี้คือคำนวณมาจากประสบการณ์ที่แบบอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แม็กเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบใส่ใจในรายละเอียดก็เลยคิดว่าถ้าพี่แม็กเขามีแฟนน่าจะแบบเป็นคนที่โรแมนติกมากๆครับใส่ไข่ด้วยนะพิเศษใส่ไข่พิเศษกล่องดีอิ่มพอดีนะครับของผมชี้ไปที่พี่สีพฤกษ์จริงเหรอใช่เพราะว่าผมชอบโมเมนต์ที่พี่ซีพานิวไปดูหนังบ้างพาไปดูพาดูดินเนอร์บ้างแต่เราชี้เองด้วยนะใช่ชี้ตัวเองยิ้มบ้างไงยิ้มนะฮะผมเนี่ยเลือกติวเตอร์ครับเพราะว่าได้รับมาจากติวเตอร์ครับความโรแมนติกมาจากเขาก็เลยเรารู้สึกก็เลยแบบเลือกเขาครับเพราะจากคนอื่นอาจจะแบบเห็นแต่ว่าเราไม่ได้คนอื่นไม่ได้ทำกับเราเลยเราก็เลยตัดพี่สีครับครับผมก็ตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าชอบคำโรแมนติกอ่ะมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบยกตัวอย่างโรแมนติกคำโรแมนติกการแบบว่าเลี้ยงข้าวก็โรแมนติกแล้วไม่ต้องแบบว่าเลือดหรูก็ได้หรือว่าการสบตาก็โรแมนติกแล้วการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็โรแมนติกพูดขึ้นหน่อยเดี๋ยวงั้นวันนี้พี่สีจะเลี้ยงข้าวทุกคนนะครับเย้ขอบคุณนะครับก็โรแมนติกแล้วพี่สีเลี้ยงข้าวทุกคนครับชี้เฮียนะก็นั่นแหละอย่างที่เฮียกับติวเตอร์พูดครับอย่างแบบเฮียก็จะคอยดูแลจะใส่พาไปนู่นไปนี่เลี้ยงข้าวด้วยมีเฮียก็เลี้ยงบ่อยครับดีไม่ต้องแต่งครับพี่เขาผมก็เน้นเรื่องพี่ซีครับผมเพราะว่าด้วยความที่คือพี่ซีเป็นคนโรแมนติกครับเมื่อแต่ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้คุยกันใช่พี่ซีไม่ว่างไงเราว่างไม่ตรงกันเออนัดกันไม่ค่อยมาเจอหรอใช่ต่อเจมครับก็เจมชี้ที่พี่เน้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบแบบมีเรื่องแบบเซอร์ไพรส์มีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะมากช่วงนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็เลยแบบก็เลยที่เน็ตอะไรเงี้ยแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกอะไรเงี้ยแล้วพอแบบมาเจอแบบคนโรแมนติกเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีหลายๆสิ่งที่เราก็ไม่ได้จากคนอื่นเป็นห่วงเสมอนะครับรักนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับถ้าหมอรักคุณเองอ๋อถึงว่าทำให้ป่วยนะขออะไรอย่างขึ้นจุบครับแย่งอ่ะเจ้าจุบหรอเจ้าจุบไม่เหมือนกันจุบจุบจบก็ได้ครับคล้ายๆกันได้แหละไปหาได้ไหมไม่ได้ไม่ก็ไปหาพาไปกินข้าวเลยนี้ไงไปหาได้ไหมนี่มันเป็นการบอกรักยังไงครับก็ไปหาคือเราคือเวลาเรารักใครเราก็อยากเจอกับเขาคิดถึงไหมไปหาคิดถึงไปหาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาได้ไหมจุ๊บมวบจุ๊บมวบจุ๊บจุ๊บแบบจุ๊บมวบไงแบบมว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 บHello, Thai Magazine. We are from Dumandi, and please stay tuned for our photo shoot for Thai Magazine. So, you guys will see us for sure
on Valentine. See you guys. Happy Valentine.